แล้วเราต้องบอกเลยนะคะว่าคนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะพูดกี่ครั้งโอบอกเลยว่าคนมักจะเชื่อเพราะเขาเป็นคนใหญ่ที่เคยคุกคขี่บวงการสีเทา<ม>คุณชูวิทย์นั่นเองนะคะออกมาแชร์เรื่องของเงินสีเทาของวงการธุรกิจไม่ใช่สิของวงการสีกากีเออนี่ออกมาพูดยาวยับเลยนะคะเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังว่าคุณชูวิทย์เขาแชร์ว่ายังไงบ้าง คือคุณชูวิทย์บอกเลยว่าเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็ต้องมีการบันไลยกันไปข้างนึงแหละกันหัวขนาดนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมอะไรทั้งนั้นหรอกแต่มันเป็นเรื่องของคุณเงินค่ะเดี๋ยวโอสสรุปให้ฟังกันละกันแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะ คือคุณชูวิทย์ก็พูดอย่างนี้บอกว่าจริงเนี่ยเรื่องนี้มันก็น่ามองเพราะว่าในอดีตพ่วมกับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่จับกลุ่มผู้ต้องหาโดยเฉพาะคดีค้ายาเสพติดใส่กุญแจมือมานักต่อนักแต่วันนี้เพียงครั้มกลายเป็นคนที่ถูกใส่กุญแจมือแล้วก็จับมานั่งถแถลงข่าวซะเองนะเหมือนกับการถแถลงที่ว่าไปอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นการกลับลำตั้งใจดีแต่เหมือนทำผิดวิธีไปจนสุดท้ายผู้ต้องหาเสียชีวิตใช่ไหมแต่คุณชูวิทย์ตั้งประเด็นสงสัยข้อแรกค่ะก็คือ แล้วเรื่องเมียของผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้ล่ะคะคุณจํากันได้ใช่ไหมที่บอกว่ามีข้อมูลจากตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ถูกจับมาพร้อมกันเนี่ยคู่หนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถูกจับไปสอบอีกห้องผู้หญิงก็ถูกจับไปสอบอีกห้องซึ่งตัวห้องผู้ชายก็ออกมาเป็นเหตุการณ์ในคลิปแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยพอเรื่องมันแดงขึ้นเหมือนแบบผู้ต้องหาชายเสียชีวิตตำรวจก็ปล่อยผู้หญิงไป แล้วบอกว่าปิดปากอย่าพูดอะไรนะแลกกับอิสรภาพซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะแต่วันนี้มีการเรียกแฟนสาวของผู้ต้องหาคนนี้มาสอบปากคำแล้วแล่าสุดเห็นว่ามีข้อมูลมาบอกว่าไม่มีความผิดอะไรด้วยทําไมเมื่อวานนี้ตอนถแถลงไม่มีใครพูดถึงเรื่องผู้ต้องหาหญิงคนนี้เลยถูกจับมาในคดียาเสพติดเหมือนกันแต่ถูกปล่อยตัวไปได้ยังไงจุดแรกนะคะแล้วก็ยังพูดต่อคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้มันจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันจะไม่มีคลิปหลุดออกมาเลย ถ้าหากมีการเกลี่ยผลประโยชน์ลงตัวกันในโรงพักค่ะคือมีข้อมูลบอกว่าพุ่งกับโจ้จะอ้างว่าตัวเองใหญ่มาล้างระบบใหม่จะเอาตั๋วรอดมาไว้ที่ตัวเองคนเดียวทั้งหมดมันไม่ได้เพราะในช่วงนี้ช่วงโควิด -19 บอนปิดผับปิดหมดรายได้ไม่พอยาไส้และยังจะมาริบตัว๋วเงินตั๋วรอดไปไว้ให้ตัวเองคนเดียวอีก รายได้ตำรวจจะพออะไรอันนี้จุดที่2ที่คุณชูวิทย์เขาแชไว้นะฮะรวมทั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ถือว่าอาดีตนายตำรวจหนุ่มอนาคตไกลคนนี้ทำพลาเกลี่ยผลประโยชน์ไม่ลงตัวผู้ใหญ่ในวงการเขารู้ดีเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เกลี่ยลงตัวไม่มีใครอยากจะมาทุบ มกข้าวมกแกงของตัวเองหรอกสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกผิดมาไม่ใช่เรื่องที่ผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเขารู้สึกทนไม่ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของคุณเงินล้วนๆผลประโยชน์ล้วน,วนๆเลยฮะที่เกลียดไม่ลงตัวซึ่งคุณชูวิทย์ก็ทิ้งท้ายนะคะว่าเรื่องนี้สะท้อนที่เราเห็นถึง ระบบผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันภาพลักษณ์ของวงการตํารวจจึงถูกไรจานสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวอย่างว่าอย่าทําแบบผู้กํากับโจไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าทําร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิตนะคะแต่หมายถึงว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเกลี่ยผลประโยชน์ให้ลงตัวฮะ